นี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับปัญหาหนึ่งซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะหลอกหลอนนะครับพวกเราหลายๆคนอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของแก๊งนะครับคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมานะครับไม่เว้นแต่ละวันมันไม่ใช่แก๊งแบบชนกระจอกอ่ะมันมีทั้งระดับที่เป็นองค์กรอาชญากรรมที่ทำงานเป็นทีมว่าคนแรกเข้าไปชนก่อนถ้าหลอกเองเดี๋ยวจะเสียแผนส่งไปให้ตัวที่หลอกเองกว่าเหยื่อบางคนนะให้ข้อมูลบอกว่าที่เขาถูกหลอกเนี่ยเพราะว่าเขาค่อนข้างไว้ใจเพราะว่าคนที่หลอกเขาเนี่ยมีข้อมูลส่วนบุคคลบางคนเนี่ยคนที่หลอกเนี่ยเขารู้ว่านะคุณมีโฉนดที่ดินอยู่สองแปลงนะให้จัดการไม่งั้นคุณจะเสียภาษีซ้ำซ้อนให้คุณมาเคลียร์ลงแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็พลาดไปลงแอปพลิเคชันปรากฏว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันดูดเงินทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าอาชญากรได้ข้อมูลเพราะซื้อข้อมูลจากแฮกเกอร์ที่ไปแฮกระบบหรือมีคนในที่ใช้อำนาจโดยมิชอบมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลแต่ดันเอาข้อมูลออกมาขายเพราะนั้นมันก็จะเป็นปัญหาย้อนกลับไปที่ทุกหน่วยงานที่เก็บข้อมูลอยู่ว่าคุณรักษาความมั่นคงปลอดภัยไม่ให้โดนเจาะจากภายนอกได้ดีหรือยังและความซับซ้อนแยกย่อยหน่วยงานรัฐไทยนี่ก็ทำให้ความไม่รู้จักหน่วยงานของประชาชนเนาะบางคนเนี่ยเขาก็รู้เท่าทันเขาก็แบบติดตามข่าวสารเขาก็รู้ว่าเขาไม่เคยโอนเงินให้ใครปรากฏเข้าไปพลาดโหลดแอปในแอปที่เขาโหลดมาเนี่ยแล้วปรากฏว่าไอ้หน้าตาของแอปตอนเขาโหลดเนี่ยทำหน้าตาเสมือนเลยครับเขาก็ไม่ทันขนาดบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรเงี้ยทุกคนโดนหลอกได้ทุกคนโดนหลอกได้ด้วยอะไรด้วยช่วงเวลาด้วยการเร่งรีบด้วยจังหวะที่ว่าเราข้อมูลอ่อนไหวเราหลุดแล้วเขารู้แล้วเขามาใช้เป็นจิตวิทยาอะไรหรอกทุกคนโดนหลอกได้เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรทำอีกอย่างในสังคมไทยในรัฐไทยคือการบังคับให้ทุกคนต้องไปใช้อุปกรณ์สื่อสารหรือเทคโนโลยีทั้งที่หลายคนไม่พร้อมที่จะใช้มันอย่างรู้เท่าทันเฮ้ยในเมื่อคุณบีบให้เขาใช้อ่ะพอเขามีปัญหาคุณแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างทันท่วงทีไหมถ้าคุณแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้คุณเยียวยาให้เขาได้ไหมพื้นที่ที่เราไปศึกษาเนี่ยมันจะมีความเป็นพื้นที่ที่มันเป็นลอเลนเนาะก็คือการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนแอมันไม่ได้มีแต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะมันก็จะมีแก๊งหลอกขายสินค้าที่เป็นสินค้าปลอมก็มีนะครับแก๊งหลอกลงทุนโรแมนต์สแกมมีสารพัดหลายละแก๊งเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะแต่ว่ามันมีการหลอกที่ทารุณโหดร้ายกว่านั้นก็คือนะครับหลอกคนมาทำงานเป็นการค้ามนุษย์เป็นแฮมฮิวแมนแทฟฟิกกิ้งไม่ใช่ทุกคนอยากไปหาเงินด้วยวิธีอาชญากรรมเพราะนั้นบางคนไปแล้วตอนแรกเขาบอกว่ามีงานก็ไปปรากฏงานไม่ตรงปกก็กลับไม่ได้ก็โดนกักขังทำร้ายร่างกายบังคับให้ทำงานก็จะมีปัญหาว่าประเทศเจ้าของสัญชาติที่เขาหนีกลับมาเช่นเป็นคนไทยเรามองว่าเขาเป็นเหยื่อของอาชญากรรมค้ามนุษย์หรือเรามองว่าเขาเป็นคนไปขุดทองและเป็นตัวการร่วมในการหลอกลวงคนอื่น